วัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่กับพี่บอลนะครับผมพี่บอลนี้ทำเป็นอาร์คิเทคอยู่ที่เมลเบิร์นนะครับผมเราจะมาทำความรู้จักกับเขากันว่ามาเป็นอาร์คิเทคได้ยังไงแล้วก็ทำไมถึงเลือกที่จะมาอยู่ที่เมลเบิร์นนะครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆพี่บอลนี้ก็เป็นน้าของผมเองนะครับครับผมก็วันนี้ก็จะมาคุยกันเนาะจริงๆก็ไม่เคยถามแบบเรื่องเจาะลึกอะไรอย่างนี้มาก่อนก็อยากจะให้แนะนำตัวแล้วก็เล่านิดนึงว่ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนาะที่เมลเบิร์นแล้วก็ทำไมถึงอยู่ดีมาเป็นอาร์คิเทคชื่อจริงชื่อปิยศักดิ์อัครศิลปภัยนะครับก็มาที่นี่ได้ตั้งแต่ปี2002ทำงานอยู่ที่ไทยมาประมาณเกือบ6ปีได้มั้งครับจบที่ลาดกระบังแบ็คแพ็คมาที่นี่ด้วยวีซ่าทัวริสต์มาหางานประมาณน่าจะเดือนนึงครับเกือบเดือน ก็แบกพอร์ตโฟลิโอมาสมัครงานกับบริษัทฝรั่งรู้สึกว่าจะโดนปฏิเสธน่าจะไม่น้อยกว่า50ฉบับก็ทำงานมาสักพักจากเมืองไทยมีประสบการณ์มีเนื้องานมาก็เสนอกันแล้วก็ภาษาอังกฤษนี่คือเรียกว่าศูนย์ตอนนู้นนี่คือพูดไม่ได้แทบจะพูดไม่ได้จบ AUA มาได้ประมาณเลเวล AUA 4เลเวล4หรือเลเวล7จำไม่ได้แล้วครับก็คงมีปัญหาในการตอนแรกก็น่าจะมีปัญหาเนาะเพราะว่าพูดไม่ได้เนื่องด้วยอายุยังน้อยก็อยากหาประสบการณ์เรื่องงานเรื่องอะไรครับก็เลยมาเปิดตัวนิดนึงก็ฟลุกครับก็ใช่มีบริษัทฝรั่งก็เออเวนดิสไซน์อาร์คิเทคเขาช่วยสปอนเซอร์ให้นู่นนี่นะก็ได้เริ่มงานก็เริ่มทำไปเรื่อยๆครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในแนวเพราะว่าฝีมือก็ไม่ขี้เหร่ก็เขาให้ทำแทบจะทุกอย่างสเก็ตบ้างทำ 3D บ้างก็ได้เรียนรู้จากเขาเยอะพอสมควรแล้วก็ทำงานเขาได้ประมาณเกือบ9 ปีครับแล้วก็หลังๆก็เริ่มมีงานส่วนตัวเข้ามาก็เริ่มมีคนรู้จักนู่นต้องการความช่วยเหลือแล้วก็ถือว่าเราก็ไม่ปฏิเสธก็ได้มีโอกาสทำมาเรื่อยๆตอนนั้นที่เข้ามาทำงานตอนแรกเหมือนกับว่าคนไทยส่วนใหญ่เขาจะมีปัญหาเรื่องวีซ่าอะไรพวกนี้เนาะที่เขาบอกส่วนใหญ่ว่าหางานไม่ได้อะไรพวกนี้เพราะว่าเรื่องวีซ่าตอนนั้นพี่บอลได้วีซ่าเลยป่ะหรือว่าไงได้ครับต้องทำถูกต้องตามกฎหมายครับเราก็มาด้วยทัวริสต์วีซ่าก็คือเอาห้องจริงเขาก็เรียกว่าห้ามสมัครงานห้ามทำงานดีกว่าห้ามทำงานเราก็ไม่ทำงานครับเราก็ไม่ได้ทำงานเราก็สมัครงานเฉยๆแล้วเราก็มีการสัมภาษณ์งานอะไรกันก็ว่าไปแต่ว่าก่อนที่จะเริ่มงานเขาก็มีทำเอกสารเรื่องสปอนเซอร์ชิพอะไรก็ตอนแรกเขาสปอนเซอร์เลยใช่ไหมถูกต้องครับถูกต้องเราไม่เคยหลบการทำงานแบบว่าทำสิ่งที่แบบว่าแต่ก็ทำมาได้สัก4ปีไม่ถึงครับเพราะว่าวีซ่ามันหมด4ปีก็สมัครเป็น permanent residence ในช่วงนั้นก็มีขั้นตอนของเขาอยู่ก็สมัครเองก็ไม่ต้องใช้ทนายอะไรไม่ยุ่งยากแสดงว่าตอนแรกนี่ถ้าเหมือนกับว่ามีฝีมือหรือมีอะไรที่เขาต้องการไม่ต้องกลัวบริษัทต้องการก็คือว่าเขาก็สามารถใช่ใช่เด็กไทยเก่งเยอะเดี๋ยวนี้ก็ใช่ป่ะใช่ฝีมือเพราะว่าเหมือนกับจะได้ยินมาส่วนใหญ่เด็กไทยที่เหมือนกับจะกลัวว่าโอเคไม่มีวีซ่าเราไม่กล้าไปสมัครงานอะไรพวกนี้เนาะพวกที่เป็นว่าเป็นสายที่เรียนมาโอ้โดยเฉพาะสายที่เกี่ยวกับสกิลก็ผมว่าน่าจะลองดูครับไม่มีอะไรจะเสียโดยส่วนมากแล้วสกิลที่เรามีกับสิ่งที่เขาขาดก็น่าจะลงตัวกันถ้าเราเจอเหมาะเจาะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราก็ต้องเปิดตัวเองก็หลังจากนั้นมาก็ทำงานออกแบบอาคารสูงออกแบบทาวเวอร์ในเมืองช่วยเขาออกแบบอพาร์ตเมนต์เนื่องด้วยเราก็ชอบทำอยู่แล้วบางทีก็ทำล่วงเวลาในนั้นเขาเห็นความขยันก็เริ่มตำแหน่งไปเรื่อยๆครับจนถึงจุดหนึ่งเขาก็คงเห็นเรามีงานนอกเยอะเขาก็เอื้อมเขาบอกว่าก็ไปทำเองแล้วอ๋อแล้วหลังจาก9ปีใช่ไหมถึง9ปีถึงจะเปิดเพราะว่าเริ่มรู้แล้วว่าทำที่ไหนก็เหมือนกันครับจากประสบการณ์ที่เมืองไทยเปลี่ยนงานมาเรื่อยๆทำแล้วก็ถ้าเป็นสายนี้ก็เป็นสกิลที่เราต้องทำวนๆอยู่กับสกิลที่เรามีเพราะงั้นความรู้มันพัฒนาอยู่แล้วแต่สกิลก็คือก็มันก็เท่านี้ก็หากินได้แล้วอะไรเงี้ยครับใช่ก็เราก็เดเวลลอปของเราเองมาถึงจุดนึงเขาก็ผมว่าพวกน้องที่มาใหม่ๆนี่ก็ไม่น่าจะกลัวเรื่องที่ว่าความสามารถของเมืองไทย ไม่เทียบเท่ากับประเทศอื่นคือที่ผมเห็นเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่ที่มาที่นี่ใช่ไหม
ถึงแม้ว่าตัวเองจะเรียนที่เป็น professional มาแต่พอเวลามาเมลเบิร์นแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าทุกคนกลายไปทำร้านอาหารหรือทำร้านนวดหมดใจมีคิดบ้างไหมว่าเรามีคนที่รอบข้างเราเหมือนกับทำร้านอาหารหมดเลยหรือว่าทำร้านนวดหมดเลยส่วนใหญ่แล้วเรามีความคิดบ้างไหมที่แบบเอ้ยกลายว่าทำไมเราถึงต้องคือตอนนั้นก็คงพยายามมากที่จะเป็นสถาปนิกป่ะอ๋ออันนี้เรียกว่าเพราะว่าทำงานมาตั้งแต่ก่อนจบแล้วเป็นครูสอนวาดรูปอะไรงี้ด้วยนะตั้งแต่สมัยเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็สอนทั้งเด็กโตเด็กเล็กอะไรเงี้ยคราวนี้พอมาที่นี่ปั๊บเราก็คิดว่าถ้าเราทำได้ก็แค่ตั้งคำถามแค่ว่าถ้าเราทำได้เราก็ทำแต่เรื่องร้านอาหารเนี่ยก็ทำนะครับตอนแรกๆก็ทำตอนแรกๆก็ล้างจานวันเสาร์วันเสาร์วันอาทิตย์อะไรเงี้ยครับอาทิตย์ละวัน2วันก็อยู่ในร้านฝรั่งครับก็หมกตัวเองอยู่ในครัวล้างหม้อไปใหญ่ๆอะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้แพลนว่าจะต้องทำอะไรเป็นเฉพาะเจาะจงถึงแม้เราจะทำได้งานทางบริษัทของฝรั่งแล้วที่นี่ก็ตามเราก็ยังล้างจานอยู่ช่วงปี2ปีแรกจนเขาเห็นว่าเราควรจะไปโฟกัสออนตรงนั้นมากกว่าเราก็เลยโอเคก็ออกจากร้านอาหารมีไปทำตามร้านอาหารไทยทั่วไปด้วยครับแล้วคราวนี้พอร้านอาหารไทยเขาเห็นแววแล้วว่าเราคงไม่ได้ถนัดทางนี้ก็จะได้ทำสัก1วันครับแล้ววันที่2เขาก็จะไม่โทรมาเรียกว่าอาจจะเป็นโชคดีวันโชคดีทีมครับจะเป็นไปได้เพราะส่วนใหญ่เนี่ยบางคนเนี่ยเด็กๆที่มาเนี่ยผมสังเกตเลยพอเวลาไปทำร้านอาหารไทยแล้วจะลืมว่าจริงๆแล้วตัวเองก็มีสกิลอยู่เข้าใจว่ามันเป็นเพราะว่าเวลามากกว่าหนึ่งคือถ้าเราทุ่มเทกับอะไรบางอย่างมันต้องใช้เวลาคราวนี้ถ้าเราทุ่มเทกับบางทีเราจะต้องทำงานเพื่อจะมีค่าใช้จ่ายเพื่อมาจ่ายค่าใช้จ่ายใช่อันนั้นจะเป็นเหตุผลคราวนี้อาจจะเป็นจุดที่เราเบี่ยงเบนคือเนื่องด้วยตอนนั้นเป็นนิสัยด้วยเราไม่ฟุ่มเฟือยเราก็ใช้เงินเท่าที่จำเป็นก็แชร์บ้านอยู่อะไรก็ว่าไปก็เราก็ไม่จำเป็นต้องทำเยอะก็เนื่องด้วยไม่ต้องทำเยอะเราก็มีเวลาเข้าห้องสมุดมีเวลาสมัครงานมีเวลาเสียไปกับการสมัครงานเสียเวลากับการอินเทอร์วิวครับก็ช่วงแรกๆก็ทุ่มเทกับตรงนั้นมากกว่าแล้วก็ทุ่มเทกับการ improve ภาษาอังกฤษก็ไปเรียน free English ตอนหลังเดี๋ยวนี้เขายังมีอยู่ไหมมีน่าจะมีครับน่าจะมีของน่าจะเป็น general skill ของตอนนั้นไปเรียนที่ของ Swinburne มั้งครับเพราะว่าจะมีสอนแล้วก็ไปสมัครเรียนพวก writing เพราะว่า writing skill เราไม่ถนัดเราก็ไป improve เรื่องตรงนั้นจริงๆแล้วอย่างหนึ่งที่นี่เหมือนมันไม่เหมือนประเทศไทยนะว่าที่นี่เขาจะเน้นประสบการณ์มากกว่าเวลาได้งานเขาหาคนทำงานครับเขาไม่ได้หาคนมาสอนใช่เพราะว่าที่ประเทศไทยที่มันต่างกับที่เมลเบิร์นอย่างหนึ่งคือตรงที่ว่าประเทศไทยเหมือนกับต้องเรียนสูงๆดูดีกรีใช่ไหมครับใช่ก็ที่นี่เหมือนกับส่วนใหญ่แล้วงานก็จะเป็นดีกรีก็บ่งบอกใช่บ่งบอกว่าความรู้เรามากแค่ไหนใช่แต่คือแต่ว่าไม่ได้บ่งบอกว่าสกิลเรามากแค่ไหนใช่ใช่ถ้าเกิดว่าเป็น bachelor ก็น่าจะจบมาด้วยเกรดแค่ 2.38 โอ้แล้วก็ตกบ้างเหมือนปกติเขาจะไม่ดูเกรดนะเราก็ไม่สนใจตอนสมัครงานก็ผมก็ทำงานที่ไทยก็ได้ทำงานกับดร.รสดล.อะไรก็ว่าไปก็ได้ทำงานดีพอสมควรทำงานกับบริษัทฝรั่งที่แบบว่าพูดภาษาอังกฤษในออฟฟิศอะไรเงี้ยครับก่อนมาก็ดีเรคเตอร์เขาก็เป็นคนอเมริกันที่แบบว่าออกแบบให้เซ็นทรัลอะไรพวกเนี้ยเราก็โชคดีตรงนั้นก็เลยบิวอัพมาแต่ว่าไม่ได้บิวอัพเพื่อจะมานี่นะครับพอดีบิวอัพมาแล้วบังเอิญว่ามานี่แล้วก็เลยได้ใช้ความรู้ตรงนั้นครับแล้วเราก็มาแนวนี้มาตลอดไอทีเทคที่ประเทศไทยกับที่นี่ต่างกันเยอะไหมเวลาทำงานเพราะว่าที่แบบเหมือนกับเคยทำมาทั้งสองที่จริงๆคอนเซ็ปต์ของการทำงานเหมือนกันครับตรงปัจจัยของการทำงานเพราะว่าเราต้องดีไซน์ในพื้นฐานของการพัฒนากับแก้ปัญหาใช่เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราทำขึ้นมามันจะต้องดีขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็เทคโนโลยีในการก่อสร้างมันก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ประโยชน์ตรงนั้นใช่
ไม่ต่างครับเรียกว่าไม่ต่างเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นถ้าเทียบกับภูมิปัญญาชาวบ้านของทางไทยกับภูมิปัญญาชาวบ้านที่นี่อาจจะต่างแต่เนื่องด้วยมาถึงในสเกลที่เป็นเมืองเพราะนั้นก็จะไม่ต่างก็สุดท้ายแล้วก็อยากจะให้พี่บอลฝากอะไรกับน้องๆที่กำลังจะมาเมลเบิร์นนะครับหรือว่าที่อยู่เมลเบิร์นและกำลังจะหางานสมมติเป็นสถาปนิกเนาะแบบสนใจเรื่องวันอยากเป็นอาร์คิเทคที่เมลเบิร์นบ้างนะครับอันนี้ก็ฝากเด็กรุ่นปัจจุบันเนาะก็คงมีใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆก็ถ้าสมมติจะมาเรียนก็คิดว่าก็จะไปมุ่งเน้นทางด้าน education ก็ทาง academy น่าจะเป็นสิ่งที่โฟกัสไปแต่ถ้าอยากจะมาหาประสบการณ์ทำงานก็คิดว่าอย่าจะไปปิดเวลาปิดตัวเองกับการที่จะต้องทำงานเพื่อจะมาสปอร์ตในเรื่องเรียนคงฝากบอกว่าพยายามทำลายพวกคอมฟอร์ตโซนออกไปอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็จะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาครับสุดท้ายนี้ก็จะให้พี่บอลฝากผลงานตัวเองนะครับว่ามีอะไรที่สามารถที่จะช่วยคนไทยได้บ้างเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบดีไซน์อาจจะเป็นร้านอาหารอะไรพวกนี้อ๋อได้ครับอันนี้ถ้าเกิดใครอยากจะเริ่มทำธุรกิจของตัวเองแล้วก็อยากได้ความช่วยเหลือในการออกแบบหรือว่า advice ในเรื่องของการจัดตั้งร้านอาหารร้านนวดก็ยินดีครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการให้คำปรึกษาที่ฟรีแล้วก็ถ้าเกิดจะใช้บริการในการออกแบบหรืออะไรเงี้ยก็ติดต่อได้ตามที่อยู่ข้างล่างครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคลินิกทำฟันดองคาสเซฮิวเดนโชนะครับที่ได้สนับสนุนให้เรามีได้มาสัมภาษณ์พี่บอลในวันนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาเรื่องฟันนะครับก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ติดต่อและไลน์ไปด้านล่างนะครับผมก็สามารถที่จะติดต่อเราเข้ามาได้นะครับเราเป็นคลินิกทำฟันที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเมลเบิร์นนะครับผมแล้วก็เป็นคลินิกทำฟันครบวงจรวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม